Ayaz, Ayan, we got another one. My girl, my girl, my girl. And I'm so proud to call you my girl. My girl, my girl, my girl. And I'm so proud to call you my girl. What up, mom? I love the way you play your part. Your smile, mom. สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอคอล่าคอลลาเจนบริสุทธิ์จากประเทศญี่ปุ่น TG Phone ความสุขง่ายๆของคนรักมือถือสวัสดีครับขอต้อนรับคุณชมนะครับเข้าสู่รายการ My Girl นี่เขาบอกว่าไม่มีคอนเซ็ปต์ผมคิดให้ฮะท่านี้นี่เข้าแน่นอนนะฮะ My Girl นี่หญิงในหัวใจหญิงเดียวในดวงใจนะครับก็วันนี้เนี่ยอาจจะแปลกๆไปนิดนึงที่เจอผมอีกนะครับเพราะว่าอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันวันนี้สาวๆหายไปไหนหมดเนี่ยนะก็อยู่คนเดียวไปแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เนี่ยมีสาวข้างกายผมแน่นอนนะครับเป็นสาวที่วันนี้คุณผู้ชมต้องมาแย่งกันจีบนะฮะว่าคุณผู้ชมจะจีบติดหรือเปล่านะครับนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันก่อนที่จะมาเจอตัวจริงเราไปชมวีดีโอของน้องก่อนดีกว่าว่าน้องเขามีที่มาที่ไปยังไงนะครับไมเกิลวันนี้น้องไอซ์สาวน้อยน่ารักขี้เล่นที่มีรอยยิ้มเป็นเครื่องหมายการค้าใช้ความกวนสร้างความสนุกสนานประทับใจให้กับเพื่อนๆได้อยู่เสมอน้องไอซ์ยังสร้างโลกส่วนตัวให้กับตัวเองเพื่อความฝันจากการเรียนคีตศิลป์สากลวิทยาลัยนาฏศิลป์แม้เมื่อเดินเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเธอก็ยังหมั่นฝึกฝนพลังเสียงรักษาการร้องเพลงอันไพเราะสนะหูให้กับตัวเองอยู่สม่ำเสมอและน้องไอซ์ยังเพิ่มความกล้าแสดงออกให้กับตัวเองเมื่อเธอเข้าร่วมการประกวดอาเซียนพรีเซนเตอร์ไทยแลนด์2013เพราะอีกหนึ่งความฝันของเธอกับการเป็นนักแสดงมืออาชีพน้องไอซ์สามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมาได้จากการประกวดครั้งนั้นสร้างความภูมิใจให้กับตัวเองความสุขให้กับแม่และคนในครอบครัวไมเคิลของเราวันนี้น้องไอซ์จึงอยากจะมีใครสักคนที่จะมาเป็นคู่ซ้อมร้องเต้นเล่นละครคู่กับเธอขอเรียนเชิญนะฮะน้องไอซ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะผมบอกแล้วผมบอกเองไม่หมดหรอกนะฮะต้องให้คุณผู้ชมเจอเองอ่ะนั่งเลยครับหรือว่าจะยืนรายการก็ได้นะเห็นยังไม่ยอมนั่งนะฮะอ่ะถามก่อนเลยว่าแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะก็ไอนะคะภักจิราเจ้งเวชฉายค่ะอายุ21ค่ะครับ21ปีตอนนี้ก็เรียนศึกษาที่ไหนเอ่ยมากรุงเทพค่ะมากรุงเทพคณะอะไรครับนิเทศศาสตร์ค่ะเป็นไงบ้างกับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยโอ้โหจะเรียกว่าใครบอกว่านิเทศเรียนสบายนี่ตอบเลยว่าไม่จริงเหรอใช่ค่ะโดยเฉพาะปี3ที่แบบโอ้โหแทบจะไม่มีเวลาอยู่กับบ้านเลยนี่คือปี3แล้วถูกไหมใช่ค่ะก่อนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยเรียนที่ไหนมาก่อนครับวิทยาลัยนาฏศิลป์ค่ะแตกต่างกับมัธยมปลายที่อื่นยังไงบ้างจะแตกต่างตรงที่มันจะไม่มีสายค่ะพวกวิทย์คณิตอะไรอย่างนี้จะไม่มีอ่ะแล้วพื้นฐานการเรียนของเราครับจะเป็นวิทย์เป็นโรงเรียนที่เรียนสบายมากครับช่วงเช้านี่จะเรียนแค่วิชาสามัญพวกวิทย์คณิตภาษาไทยอะไรอย่างงี้ช่วงบ่ายนี่จะเรียนตามวิชาเอกที่เราเลือกดูเรื่องเรียนเอกเลยครับร้องเพลงค่ะเอกร้องเพลงใช่ก็คือจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะเป็นเรียนเอกร้องเพลงหมดเลยเหรอใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีวิชาโทให้เราเลือกด้วยตอนม.ปลายครับค่ะรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เราเรียนแบบเนี้ยที่แบบว่าตอนกลางวันเรียนไม่ค่อยเคร่งเครียดพอตอนเย็นก็มาเรียนที่เราชอบแล้ววันนึงต้องมาเรียนมหาวิทยาลัยที่แบบโอ้บังคับต้องเป๊ะ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 อย่างนี้นักศึกษาที่ชายล้วนป่ะหรือเอ้ยผู้หญิงล้วนป่ะไม่หญิงล้วนค่ะแต่รวมเหมือนกันแต่ว่าอีกเพศนึงเยอะกว่าผู้ชายอ๋อผู้ชายน้อยมากเลยใช่แล้วพอมาเรียนแบบนี้เจอแบบหนุ่มๆที่ต้องเรียนมหาวิทยาลัยแล้วหนุ่มๆมาจีบอ่ะทําไงก็ถ้ามีมั้ยมีบ้างก็มีบ้างไอ้พวกวุ๊กหมาแก่เข้ามาจีบร้อยเป็นยังไงบ้างไม่อยากจะพูดถึงเลยทำไมฮัลโหลเธอเอ้ยเธอโทษนะเธอเลยคณะอะไรอ่ะอะไรเงี้ยเหรอคือไอซ์จะเป็นคนที่ไม่ชอบผู้ชายแบบนี้มีอะไรที่แบบเชยสุดมาที่มาจีบเราเนี่ยเชยสุดเลยเชยสุดไหมเหรอก็แบบมาเขินกุ้งกิ่มใสอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยใช่ไหมไม่ชอบผู้ชายแบบไม่ชอบผู้ชายแบบซ่าๆอะไรด้วยความที่ว่าเราเองมีคาแรคเตอร์ในตัวเองเป็นยังไงบุคลิกผาดโผนเหมือนกันนะกระโปรงทรงเอก็ขาดไปหลายตรงขาดผลบ้าอะไรเรียนนาฏศิลป์จริงๆเป็นคนที่ขาดผลแล้วพูดแบบยังไงอ่ะพูดจับไม่ค่อยเพาะห้าวๆคือเอาภาษาชาวบ้านคือแบบ
หมือนผู้ชายมั้ยเถอะใช่ใช่ออกเป็นแนวนั้นมากกว่านะครับแล้วตอนเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับว่าหมายถึงว่าได้เจอหนุ่มๆบ้างมั้ยผู้ชายน้อยอ่ะเดี๋ยววันนี้หนุ่มๆต้องมาแย่งกันจีบก็เลยว่าตอนที่เรียนนาฏศิลป์น่ะมีคนมาจีบบ้างมั้ยมีก็มีค่ะมีรุ่นพี่รุ่นน้องก็มีแต่ทีนี้เค้ารุ่นพี่ก็มันไม่ใช่สเปคก็เหมือนกันรุ่นน้องก็เด็กไปก็ไม่ใช่สเปคเหมือนกันแล้วตอนที่เรียนนาฏศิลป์อะไรดลใจทำให้เลือกเรียนเอกร้องเพลงหนูเป็นคนชอบร้องเพลงค่ะแล้วเราเรียนไปเนี่ยได้ความรู้อะไรเพิ่มมากขึ้นจากการที่ร้องเพลงธรรมดาบ้างบอกหน่อยสิว่าบางทีคนที่ดูรายการเราเขาอยากเป็นนักร้องเหมือนกันแต่ว่าสเต็ปมันมีอะไรบ้างที่นอกเหนือจากการคนร้องเพลงเพราะโอเคมีเยอะแยะแต่การร้องเพลงที่ถูกหลักมันจะมีขั้นตอนการเรียนดูเรียนเอกมาเนี่ยหนูน่าจะบอกได้บ้างเป็นยังไงก็การร้องบางคนนะคะมันจะออกมาจากยังไงอ่ะมันจะออกมาจากบางที่ก็ออกมาจากท้องหรือส่วนหัวหรือส่วนหน้าอกค่ะมีด้วยเหรอใช่คือบางคนเนี่ยร้องเพลงไม่ถูกเขาร้องออกจากคอทั้งหมดใช่ค่ะใช่แต่จริงๆแล้วคือต้องออกจากท้องถูกต้องไอ้ที่เขาจับร้องไปแล้วก็มือกดท้องเนี่ยนะใช่ค่ะคือเขาจะให้ทำให้เราหายใจได้ถูกต้องเวลาร้องเพลงมีวิธีการวอร์มเสียงไหมมีค่ะมีเขาวอร์มเสียงไงก็โชว์พี่เลยพี่อยากรู้อย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าบับเบิ้ลค่ะสำหรับกระเด็นเต็มเลยเซลเลยพูดเล่นพูดเล่นอ่ะแล้วมีอย่างนี้แล้วมีอย่างอื่นไหมการบอกเสียงก็มีจะมีเป็นถ้าสมมติว่าร้องเพลงอะไรเนี่ยก็จะเป็นเนเป็นจังหวะเพลงเป็นเมโลดี้เพลงที่เราร้องอ๋อคือถ้าอยากใส่เนื้อร้องไปเราก็ใช้เป็นคำพูดว่าเนแทนอย่างเช่นชอบเพลงอะไรโปรดส่งใครมารักค่ะโปรดส่งใครมารักก็จะเป็นเนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อโปรดส่งใครมารักทันทีก็วอร์มเสียงก็ใช้คำว่าเนแทนใช่อ๋อลองโชว์หน่อยได้ไหมเห็นบอกว่าเพลงนี้ชอบค่ะน่าจะเพาะอยู่ลองโอ้พอจังเลยยังอ๋อไม่ได้ร้องเลยอ๋ออุ้ยบ้าจริงเหรอตายแล้วร้องแล้วนะแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยครับโลสงใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปอยากจะรู้รักแท้มันเป็นเช่นไรมีจริงใช่ไหมโลสงใครมาเป็นคู่กันที่ไม่ทำให้ฉันเดียวได้ช่วยมาทำให้ฉันเข้าใจและได้รักใครกับเขาสักครั้งเป็นไงล่ะคือต้องบอกก่อนว่าเพลงนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างของโน้ตหลายแบบตั้งแต่ต่ำยันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยการร้องเพลงนี้ต้องใช้ความสามารถเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าร้องเพลงเนี่ยชอบอยู่แล้วมีความฝันอยากจะมีอาชีพในวงการบันเทิงด้วยเหรอใช่ค่ะคืออะไรครับเป็นนักแสดงค่ะทำไมถึงชอบนักแสดงหนูชอบสองอย่างเป็นคนเรื่องมากจะชอบแบบทางเนี้ยค่ะพวกวงการบันเทิงเหมือนว่าจะโดนแบบเป็นคนที่ชอบดูหนังค่ะหนังไทยหนังเกาหลีหนังฝรั่งดูหมดแล้วมันก็แบบเกิดการแบบเอ้ยเราอยากเล่นได้อย่างเขาอ่ะเขาเก่งแล้วเห็นบอกว่าไปประกวดอะไรไม่รู้เมื่อกี้เห็นมีภาพอ๋อประกวดอาเซียนพรีเซนเตอร์ไทยแลนด์ค่ะมันคืออะไรครับเป็นประกวดเหมือนประกวดทั่วไปค่ะแต่ทีนี้จะมีทั้งชายทั้งหญิงถ้าได้ที่1เนี่ยก็จะไปประกวดรวมกับประเทศอื่น10ประเทศของอาเซียนค่ะคือถ้าชนะที่1ถูกป่ะใช่ตัวนั้นหนูได้รองชนะเลิศอันดับ1เสียดายรู้มั้ยว่าวันนั้นพลาดเพราะอะไรพลาดเพราะว่าเราแสดงความสามารถที่มันแบบไม่ตรงคอนเซ็ปต์เขาแค่นั้นเองคือเราไปร้องเพลงแต่ว่าที่1ที่เขาได้นี่คือเขาแบบอาเซียนต้องเป็นนี้นะคะเล่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเราไปผิดตรงนั้นครูแค่นั้นเองใช่ถือว่าเป็นอีกน้องคนที่น่ารักมากคือบางคนเนี่ยเล่นไปแสดงไปหรือแม้ทั้งประกวดไปไม่รู้นะว่าตัวเองพลาดอะไรใช่แต่นี่คือเรียนรู้ตลอดทุกครั้งเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าชอบทานอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมกะเพรากินเก่งเลยกะเพราอย่าดูสิอะไรอุตส่าห์ปิดอุตส่าห์ปิดแล้วเนี่ยมีคนหัวเราะอยู่ข้างเนี่ยคุณแม่หัวเราะโอ้ยแม่เขาเป็นอย่างนี้ล่ะอยู่บ้านชินละตัวเล็กเลยเนี่ยโอ้ยหนูอุตส่าห์ปิดไว้อุตส่าห์ปิดมากชอบทานอะไรพิเศษครับกะเพราไข่ดาวหมูกรอบค่ะกะเพราไข่ดาวหมูกรอบ
เลี้ยงง่ายนะครับผู้ชมครับน้องคนนี้เลี้ยงง่ายนะครับกินที่นี่จริงนะซื้อพิซซ่าให้ไม่กินนะฮะคือจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรนะกินไม่เป็นกินเป็นแต่ว่าชอบอาหารไทยไงโอ้ไทยแท้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือเพื่อนๆจะเรียกอาหารสิ้นคิดนะกะเพราไข่ดาวข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพราข้าวผัดกะเพราเออเลี้ยงง่ายจริงนะฮะสงสัยคุณแม่เลี้ยงโตเพราะน้ำปลาไปเลยนะครับมาอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของกินมันผ่านไปแล้วมันทำให้เราบางคนถ้ากินไม่ผิดไม่ถูกเวลามันก็อ้วนเพลใช่ไหมเพราะนั้นถามเรื่องสัดส่วนแล้วกันชอบในตัวเราที่สุดที่เราคิดว่าคนอื่นเห็นแล้วแบบเฮ้ยโดนแหละผู้หญิงคนนี้โดนอ่ะเซ็กซี่สุดในตัวเราอะไรเนี่ยเออขาแล้วกันค่ะขาเออขายาวยอมรับพี่ครั้งแรกผู้หญิงนี่ขาสวยขาสวยแล้วใส่เลกกิ้งเนาะอุ้ยสุดยอดสวยมากเพอร์เฟคเลยอ่ะขาสวยค่ะมีวิธีการดูแลเรียวขายังไงหลายคนเขามีวิธีอย่างเช่นอ่ะชอบอะไรนะชอบหน้าเราก็จะโอเคใช้ครีมนี่นู่นขาสวยจริงคนขาสวยหลายๆคนใส่เกงขาสั้นขึ้นมาโอ้โหดำก็ไม่สวยมีวิธีการดูแลขายังไงบ้างถ้าเราคิดว่าขาคือส่วนที่สวยสุดในตัวเราก็อันดับแรกเลยครับไม่ทำให้มันใหญ่ขึ้นคือเตะกระสอบค่ะคนบ้าเตะกระสอบแล้วขามันก็บวมเป่งเลยนักมวยขาน่องปูดด้วยเตะกระสอบเตะแรงเตะให้มันแบบเออพอให้มันเผาผลาญหน่อยให้กระชับใช่ค่ะนี่เตะกระสอบจริงเหรอจริงแม่เตะกระสอบจริงเหรอแม่จริงค่ะต่อยมวยด้วยเหรอต่อยเฮ้ยเด็กผู้หญิงวะเนี่ยถอดวิกนี้ว้าอย่าดื้อแล้วดื้อโชว์เลยอ่ะผมอันนี้ผมจริงนะฮะเป็นผู้หญิงนะครับจริงครับจริงชอบกีฬาชอบกีฬาอะไรเตะมวยทำไมชอบมวยไทยหรือเตะกระสอบต่อยมวยทำไมอ่ะชอบเพราะว่าก็เหมือนแสดงละครทำไมต้องใช้แบบคิวไปแสดงด้วยก็เลยฝึกต้องฝึกแล้วพอฝึกแล้วรู้สึกหลงไหลอะไรในกีฬาประเภทนี้หลงไหลตรงที่แบบพอเราทำได้แล้วเราเท่อะเรารู้สึกว่าผู้ชายบางคนก็ทำไม่ได้แต่เราทำได้สมมติว่าถ้ามีโอกาสได้ซ้อมได้เล่นละครอยากเล่นละครกับใครมีผู้ชายในฝันคอสลันค่ะทำไมอ่ะหนูชอบเขาเขาสเปคหนูชอบมากค่ะชอบมากมันดีกว่าพี่ยังไงถามเองที่เขาต้องกับหนูคือเขาสามารถคิวบูได้เหมือนกันโอเคแอคติ้งเขาก็เก่งอันนี้เจอพอสลันเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันใช่ค่ะแล้วเขาสเปคหนูหมดทุกอย่างขาวตีพี่ก็ขาวด้วยพี่ขาวตีดูแค่นี่ขาวเนี่ยแม่พี่ขายพี่หาอยู่ตรงไหนวะที่ขาวหุ่นเราออกนอกหน้ามากเลยนะอ่ะขาวหุ่นดีดูดีสูงคิ้วบูได้คิ้วเข้มได้สเปคหมดเลยนั่นแหละผู้ชายในฝันค่ะผู้ชายฝันถ้ามีโอกาสได้เจอเขาจะบอกกับเขาว่าไงบ้างเคยเจอแล้วอ่ะเอาเล่นละครคู่กันได้ไหมจริงเหรอเคยเจอค่ะเป็นแฟนคลับพอดครับก็ไปเจอก็ไปขอถ่ายรูปก็น่าจะเขินหน้ากุ้มกิ่มกุ้มกิ่มเลยหน้าแบบคือเพ้อข้ามวันข้ามคืนอ่ะคือคนเราเนี่ยเวลาเจออะไรที่ชอบมากๆนะมันจะทำอะไรไม่ถูกนะใช่มันจะแบบจะทำไงดีเอออันนี้พี่มีการขอเมาส์ของตัวเองได้ไหมพี่ชอบนั่งมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งมากชื่อฮอเกโรเรนโซแล้วแบบเขาเป็นระดับโลกอ่ะคือไม่มีโอกาสดีแล้วที่คนไทยจะได้เจอเขาเนอะป่ะแล้วพี่จะเขานั่งอยู่เท่าหนูเงี้ยเสร็จปุ๊บทำอะไรไม่ถูกจ้าสักแป๊บนึงเขินหันไปกินแซลมอนลมควันหันกลับมาอีกทีเอาเฮ้ยโรเรนโซหายไปไหนวะหนูมันไม่บายอยู่นู่นไปแล้วหนูว่าพี่เขาใช่ผู้ชายแทนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเราขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันเขาเป็นไอดอลเราแต่ก็แล้วแต่อารมณ์นะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกด้วยก็อาจจะเปลี่ยนบ้างนิดนึงนะคะช่วงปฏิบัติก็นิดนึงนะคะแต่ว่าเบรกนี้เนี่ยเราพักสักครู่ดีกว่าโอเคค่ะได้เดี๋ยวช่วงหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเรามารับสายกันดีกว่าว่าหนุ่มๆที่จะโทรเข้ามาวันนี้เนี่ยจะมีวิธีพิชิตใจสาวน้อยคนนี้ยังไงครับเดี๋ยวพักเบรกสักครู่ครับกับรายการ My Girl ครับWhat up, mom?